สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า True Nightmare นะครับรถไซค์คาเฟ่เองนะหรือว่า True Nightmare นะครับตอนที่มีชื่อว่าคาเฟ่ริมทางสำหรับใครที่กลัวผีนะครับเกมนี้ไม่มีผีนะครับเป็นเกมแนว psychological horror นั่นเองคือเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเป็นผู้หญิงนะครับที่มาทำงานที่คาเฟ่กะกลางคืนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมแต่ละเกมที่ผมเล่นเนี่ยทำไมตัวละครหลักของผมมันชอบทำงานกลางคืนกันนักวะ1 ทุ่มครับแล้วทำไมตัวเราถึงมาจอดรถอยู่ข้างป่าวะข้างหลังนะครับเป็นอุโมงค์น้อยๆแล้วก็จอดรถพักอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าพักทำไมโอ้แล้วให้ขับรถเองด้วยแบบนี้ผมขับกลับได้ปะผมขอลองขับกลับก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องแปลกๆไงฉันต้องไปทำงานแม้ว่าจริงๆแล้วฉันน่ะอยากไปอีกทางนึงก็ตามอ่ะนะข้างหน้านะมีไฟเปิดอยู่จะเป็นสถานที่ของเราหรือไม่แสงแวบๆเนี่ยครับอี๊ดจอดก่อนน่าจะใช่นะครับเป็นคาเฟ่เดียวกันกับตอนหน้าปกเกมเลยมีคนยืนรออยู่ด้วย1 คนโอเคต้องไปหาบอสนะครับไปคุยกับคนแปลกหน้าก่อนดีกว่าเกมแบบนี้มันต้องคุยกับคนแปลกหน้าว่ะสวัสดีค่ะทุกอย่างโอเคไหมคะฉันก็เรารู้สึกดีกับการที่นี่นะมันเงียบสงบอะนะแต่มันก็ไม่ได้สงบขนาดนั้นใช่แล้วนะค่ะที่เนี่ยมันมักเงียบสงบแต่ตอนกลางคืนอะนะบอกฉันหน่อยซิว่าเธอน่ะมาที่นี่คนเดียวหรือเปล่าในตอนกลางคืนแบบเนี้ยเอาแล้วไงทำไมหมอนี่มันถามแปลกๆวะคือตัวเรานะตัวละครเรามันก็แบบไม่ไว้ใจอ่ะมีแบบเอ้ยทำไมกูถึงถามแบบนั้นล่ะแล้วก็แบบไม่นะยังมีคนอื่นอีกอยู่รอบๆเนี้ยผมตอบเป็นข้อล่างดีกว่านะครับยังมีคนอื่นอยู่จุดๆดูเหมือนว่าคืนเนี้ยมันจะมืดมากเลยนะดูแลตัวเองให้ดีล่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณก็เหมือนกันนะแต่ถ้าตามจากเกมสไตล์นี้นะครับที่ผมนั้นเล่นมาหลายเกมและคนแบบเนี้ยมันไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกเว้ยมันยิงคำถามแปลกๆใส่เราหน้าร้านเข้าตรงนี้หรือเปล่าจริงด้วยนะครับเปิดเข้าไปตรงนั้นคือเอ้ยคุณมาสายอีกแล้วนะขอโทษด้วยนะคะคือรถมันติดอีกแล้วน่ะเอ้ยฉันไม่ได้ยินเธอเลยเธอเข้ามาคุยกันใกล้ๆหน่อยดิแต่คุณเป็นคนเริ่มพูดนะบอสหูไม่ค่อยดีเหรอวะโอเคเราทำงานในร้านเบอร์เกอร์นะครับร้านหนึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเป็นเด็กสาวอายุ18 ปีนะครับท่านนี้ไม่ใช่กะสุดท้ายของเธอนะฉันไล่เธอออกไปแล้วนะรู้ไหมขอโทษด้วยค่ะว่าแต่หาคนมาแทนฉันได้หรือยังคะน่าแปลกใจนะที่เราเนี่ยเจอคนคนนึงค่อนข้างเร็วเลยแหละมีหญิงสาวคนนึงน่ะสมัครเข้าทำงานมาเร็วมากเลยมีฉันหวังว่าลูกค้าจะรักเธอนะกับมีแต่คนสิ้นคิดเท่านั้นแหละที่มาทำงานที่นี่นะฉันว่าเราคุยกันพอแล้วแหละเหมือนว่าลูกค้าจะมานะดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอ๋อคือคนที่อยู่หน้าร้านเหรอสวัสดีค่ะรับเลยดีค่ะฉันเอาคลาสสิกเบอร์เกอร์1แล้วก็โซดา1อ่ะนะโอเครอ10 นาทีกับคุณอยากจะกินพิซซ่าสักชิ้นไหมล่ะโอ้ไม่เอาอ่ะขอบคุณมากเอาคลาสสิกเบอร์เกอร์1 ชิ้นแล้วก็โซดาอย่างงั้นเหรอเดินไปนั่งไหนกันนะเราตามไปคุยได้ปะอยากคุยอ่ะออเดอร์ที่ฉันสั่งไปมันพร้อมหรือยังเนี่ยยังค่ะคุณพี่โอเคลูกค้าดุแล้วไปทำเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าดีกว่านะครับคลาสสิกเบอร์เกอร์อันนี้เป็นพิซซ่านะครับเบอร์เกอร์อันนี้เป็นซอลิดดอประตูห้องเก็บของส่วนตรงนี้น่าจะเป็นหลังร้านนะครับใช่จริงด้วยโอเคตรงนี้มีถังขยะโอ้โหมีถังขยะแบบนี้มันต้องให้เราไปทิ้งขยะแน่นอนเลยอะปิดประตูก่อนโอ้เบอร์เกอร์อยู่ในตู้เย็นนี่เองคือร้านนี้เขาเป็นเบอร์เกอร์แบบฟรีดเหรอคลาสสิกเบอร์เกอร์ครับเอามาหนึ่งเอาต้องมาหยิบจานก่อนนี่เองโอเคเอามา1 ชิ้นครับแล้วก็เวฟให้ลูกค้านี่ไมโครเวฟอยู่นี่เรียบร้อยปิดด้วยเบอร์เกอร์พร้อมแล้วค่ะโอเคยกไปเสิร์ฟครับมาแล้วคุณลูกค้ารอนานไหมพอดีว่าฉันเป็นพนักงานใหม่น่ะฉันไม่ค่อยชินกับร้านนี้เท่าไหร่ทำนู่นผิดทำนี่ถูกอยู่นั่นแหละฮ่อฮ่อทะลุไหมแม้แต่หอยทากเนี่ยมันยังเคลื่อนที่เร็วกว่าเธอเลยนะมุกตลกคุณแบบมันห่วยเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็คุณรู้ไหมว่าไอ้หอยทากตัวนั้นอ่ะมันก็พูดดังเหมือนคุณเลยเอาล่ะไอ้คนเชื่องช้าฉันจะแวะมาหาตอนเช้าเหมือนเคยนะอย่าลืมทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยล่ะเออแต่ว่าทิ้งเราไว้คนเดียวนี่มันไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยนะจริงๆแล้วมันจะรู้สึกปลอดภัยกว่านะถ้าคุณจะอยู่ที่นี่ด้วยนะฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเรามีเงินไม่พอที่จะจ้างพนักงานเพิ่มได้นะแต่ว่าฉันจะมอบโบนัสให้เธอนะเพราะว่าเธอสมควรได้รับมันแล้วก็อย่ากระแทกประตูห้องเก็บของแรงๆนะเพราะว่ามันเริ่มที่จะพังแล้วเนี่ยไม่งั้นน่ะคุณจะเปิดจากข้างนอกไม่ได้นะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณสำหรับคำเตือนนะเอาล่ะฉันจะไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้โอเคเจอกันค่ะเรียบร้อยครับต
ัดมาอีกทีตีสองเวลากำลังดีเลยฉันต้องควรที่จะไปทำความสะอาดสักหน่อยนะเขาถึงกับต้องประหยัดไฟใช้ไฟน้อยๆในตอนกลางคืนเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหแล้วร้านเราไม่ปิดไฟบึ้ดตือคือเหมือนว่าร้านนี้จะเป็นร้านทุนต่ำเนี่ยครับก็เลยต้องประหยัดไฟสักหน่อยนะแต่ก็ยังดีนะครับที่มีไฟฉายไปทำความสะอาดแล้วไม้ม็อบอะไรแบบนี้อยู่ไหนอ๋อกดได้เลยเหรออ๋อกดค้างได้เลยครับเป็นผู้หญิงต้องมาอยู่กลางคืนคนเดียวแต่นี้มันคือกะสุดท้ายของเราแล้วปะเหมือนว่าเป็นการทำงานวันสุดท้ายนะครับในร้านอาหารร้านนี้อันนี้ชิ้นที่3โอเคเรียบร้อยคอมพีทครับแล้วก็เอาไปล้างหลังร้านหรือเปล่าอย่ามีใครมานะเว้ยกลางคืนแบบนี้คงไม่มีใครหิวใช่ไหมเอ้ยมีเสียงคนเข้าประตูใครมันอยากกินอะไรดึกดื่นป่านี้สวัสดีค่ะโอ้โหแล้วดูหน้ามันดิขอโทษที่มารบกวนนะคือตอนนี้มันยังเปิดอยู่ไหมร้านอะร้านเราเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณต้องการสั่งอะไรไหมโอ้เยี่ยมเลยฉันหิวมากเลยตอนเนี้ยแล้วฉันก็ยังต้องเดินทางอีกไกลเลยนะคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอโอ้ยมันถามผมอย่างนี้อีกแล้วว่าคุณชมคือทำไมมันมีแต่คนมาถามสาวน้อยแบบนี้วะโอ้เออใช่แล้วฉันอยากได้ชีสเบอร์เกอร์นะแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็โค้ก1แก้วนะโอเคค่ะนั่งลงเลยเดี๋ยวฉันจะเตรียมออเดอร์ให้คุณเองนะเขาทำให้ฉันขนลุกมีบางอย่างที่ไม่ปกติกับเขาอย่าตามมาหลังร้านนะเว้ยสู้คนนะถึงจะเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆแต่ฉันก็สู้คนนะเว้ยโอเคเปิดประตูเข้าไปเอาอะไรนะชีสเบอร์เกอร์เหรอแล้วก็เฟรนช์ฟรายคลาสสิกเบอร์เกอร์บาร์บีคิวเบอร์เกอร์เนี่ยชีสเบอร์เกอร์อ๋อลืมไปต้องเอาจานมาด้วยนี่หว่าเอาจานมาแล้วงานบ้านใดคือมันเปิดไฟฉายทำมันจะเป็นอันทำงานไหมเนี่ยโอเคชีสเบอร์เกอร์เวฟเรียบร้อยแล้วก็โค้ก1แก้วใช่ไหมโค้ก1แก้วโค้ก1แก้วขอโทษด้วยนะคะที่ร้านเรามันค่อนข้างมืดหน่อยนะพอดีว่าผู้จัดการเขาอยากที่จะประหยัดไฟนะคะโอเคเรียบร้อยโอเคฉันไปทำความสะอาดของฉันต่อดีกว่านี่เหรอจริงด้วยนะครับถูพื้นโอเคไม่ต้องอย่ามานะเว้ยโคตรระแวงมาเลยอะเราก้มๆทำความสะอาดอยู่มันจะวิ่งมากระซวกเราตอนไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมนั่งกินไปตรงนี้1กองกำลังเล็ดอร่อยกับเบอร์เกอร์ครับเขาไม่น่าตามเราหรอกโอ้กองสุดท้ายในห้องน้ำนี่เองโอเคเฮ้ยมันต้องใช้5กองเลยเหรอบางครั้งนะผู้คนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอเคยสังเกตไหมว่ามีคนหายตัวไปนะขอบคุณสำหรับอาหารนะมันอร่อยมากเลยโอเคค่ะอย่าลืมล็อกประตูไว้นะเธอไม่มีทางรู้หรอกว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือร้านเรามันเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะดังนั้นมันแล้วก็จำเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยเงามันก็มีชีวิตขึ้นมานะมีคนแปลกๆมาเตือนอีกแล้วอะแล้วเมื่อกี้แม่งวิ่งเข้ามาชาร์จผมเลยตกใจแรงมากคือผมกลัวอะไรแบบนี้ยิ่งกว่าผีนะครับคือผีแบ้ๆผีประจำสแกเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าคนเลยเว้ยไปดูดิมันไปไหนอะเดินเข้าป่าหรอโอ้โหมาแบบลึกลับไปแบบลึกลับเตือนเราให้ล็อกประตูแต่ว่าร้านเรามันล็อกไม่ได้มันเปิดตลอด24ชั่วโมงมีใครแอบอยู่หลังร้านมั้ยเนี่ยระแวงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี้นี่เองผู้จัดการบอกว่าอย่า กระแทกประตูแรงอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะเปิดจากข้างนอกไม่ได้โอเคถึงเวลาต้องไปทำบัญชีแล้วนะครับคอมปิดตู้เย็นก่อนคอมอยู่นี่กด E ค้างนะครับโอเคโหถ้าบัญชีจริงๆมันทำง่ายแบบนี้ก็ดีเดี๋ยว แต่เชื่อนะว่าต่อไปมันก็คงจะง่ายแหละใช่ไหมเพราะว่ามันมีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวนะครับโอเคเรียบร้อยตัดจอดำแบบนี้นี่ไง Time Skip นะครับ 2:30 นฉันรู้สึกแปลกๆจังหรือบางทีฉันอาจจะนั่งนานไปนะไปทำความสะอาดสักหน่อยดีกว่าดูม่านได้ปะดูแบบว่ามีใครแอบมองเราเหมือนเฟียดูฟาทอมอะงานตามพื้นงานตามโต๊ะผมก็ทำหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ล้างห้องน้ำเปล่าวะน่าจะใช่นะกดเปิดไปบู๊ What the ก็แค่การแกล้งเล็กๆน้อยๆนะในวันสุดท้ายของคุณนะการที่ได้เห็นหน้าของคุณที่มันกำลังกลัวอยู่นี่มันดีจริงๆเลยนะคุณคิดว่านี่มันตลกหรือไงฮะ
โถ่เอ้ยฉันแค่แกล้งเล่นเท่านั้นเองฉันไม่คิดว่าเธอจะกลัวขนาดเนี้ยมันไม่ตลกเลยนะฉันดีใจจังที่ฉันจะได้ลาออกจากที่นี่เร็วๆเนี่ยฉันเอากล่องของมา 2-3 กล่องน่ะเธอเอาไปไว้ที่ห้องเก็บของให้ทีนะฉันควรได้รับค่าจ้างเกี่ยวกับงานพิเศษนะแต่ว่าเคสเขาบอกให้เราทำความสะอาดห้องน้ำก่อนน่ะโอเคเพราะงั้นเรามาทำความสะอาดห้องน้ำก่อนดีกว่านอกจากปากที่แซบแล้วไม่มีอะไรดีเลยผู้จัดการคนเนี้ยต่อไปเขาให้เราไปขนของครับโอเคขนของที่ผู้จัดการนั้นมันเอามาสินะมาละค่ะมาละค่ะต้องมาขนของทำงานนอกเหนือจากงานที่เราต้องทำแบบนี้เนี่ยมันควรที่จะได้เงินจริงๆนะโอเควางกล่องไว้นี่ครับฉันจะรอจนกว่าเธอจะทำเสร็จนะโอเคกับคุณไม่มาช่วยฉันเหรอไม่รู้สึกดีเลยที่น้องทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้ไม่ต้องอยู่กับไอ้ผู้จัดการเฮงซวยแบบนี้ คือมึงไม่ช่วยเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆอายุ18ปีขนของเลยเหรอวะโอเคมองไว้นี่เรียบร้อยครับผู้จัดการคะเสร็จแล้วฉันต้องไปทำงานบัญชีเสร็จไปทำงานให้เสร็จเถอะนะฉันจะทำอะไรสักหน่อยนะแล้วก็ค่อยออกไปเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ววะเรามาทำกันให้เสร็จดีกว่าตั้งแต่คนทำบัญชียันคนขนของโอเคทำสคริปต์ไปที่เวลา3:00เวลากำลังดีเลยดีกว่า3:00เนี่ยเอาขยะเอาไปทิ้งเหรอมาครับเควสใหม่มาแล้วผู้จัดการมันออกไปยังอะรถยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวมันหายไปแล้วถุงขยะอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วกด G นะครับโอเคเฟี้ยงได้ถังขยะอย่างนั้นหนอรถผู้จัดการยังอยู่เลยเขาจะแอบแกล้งอะไรอีกไหมเนี่ยชูให้ลงภายในลูกเดียวครับฮึบยังแม่นจังหวะนี้ไปดูรถก่อนทำไมรถผู้จัดการยังอยู่วะประตูเปิดอยู่ด้วยคุณผู้ชมรถเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีกุญแจหรอแจ้แล้วไงผู้จัดการผู้จัดการอย่าแกล้งหนูเลยหนูกลัวแล้วดึกๆป่านี้มันไม่ควรแกล้งกันนะหุยตรงนี้มีรอยเลือดเพิ่งสังเกตเด็ดนี่มันเลือดนี่เลือดเยอะเลยบอสรอยเลือดเนี่ยก็ฉูดมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้เอาเลยไงคุณผู้ชมเริ่มไม่ดีละเข้าไปในนี้อย่านะเว้ยอย่ามีใครกระซวกหนึ่งเลยขอร้องหนูกลัวแล้วอุ้ยผู้จัดการฉันต้องโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แม่งเลยโอเคเข้าไปใช้โทรศัพท์นะครับในคาเฟ่เรียกตำรวจโอ้โหแล้วประตูตรงนี้เปิดไม่ได้ดูเหมือนว่าลมมันจะพัดนะครับก็เลยทำให้ประตูปิดแรงเราก็เลยต้องเข้าทางหน้าร้านแทนนะครับผมว่ามันต้องมีคนอยู่แน่เลยอะแน่นอน 100% ในร้านเราตอนเนี้ยคนลุกไปหมดแล้วไม่ไหวเกมนี้ไม่น่ากลัวมากโทรแจ้งตำรวจก่อนในวันโอเคเร็วสิเฮ้ยมันมีคนแอบอยู่ให้ไม่ได้เร็วโอ้โหนี่ไอ้ยังโอ้โหแล้วมันวิ่งเร็วเลยเสียงแหบหมดแล้วไม่นะเฮ้ยถ้าเกิดผมเดินไปเลยได้ปะโอ้ถ้าเดินไปเลยมันมาเลยถ้าเดินไปเลยคือมันมาเลยเฮ้ยบอนี่ลันเนี่ยไม่ทันแล้วไหมมันจะมีประโยคที่ตัวละครเราบอกว่าห้องเก็บของเนี่ยครับคือดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้าไปที่สตอเรจรูมเนี่ยแต่หมอเนี่ยมันขวางทางไปห้องเก็บของเราอยู่อะแต่ตรงนี้มันน่าจะอ้อมได้ใช่ไหมโอเคเราน่าต้องจูบมันตรงนี้นะครับมาไม่โทรแล้วตำรวจอะมาแล้วมาแล้วโอเคมานี่สวยแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยทำไมห้องเก็บของห้องจุ๊บเรียบร้อยเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะเรามีกุญแจตำรวจมาแล้วโอ้โหรอดแล้วแม่สาวน้อยออกไปได้แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคออกไปหาคุณตำรวจจบแล้วตำรวจคะฉันไม่มีเวลาแจ้งตำแหน่งให้ตำรวจทราบแต่ว่าก็มีเจ้าที่เนี่ยแจ้งว่ามีการโทรเข้ามาหา911โชคดีมากเลยที่มีตำรวจอยู่แถวนั้นแล้วก็ช่วยทำให้โรคจิตนั้นหนีไปได้ส่วนผู้จัดการของฉันน่ะเขาก็ไม่ได้โชคดีนักหรอกฉันจะไม่มีวันลืมคืนนั้นเลย
มันเป็นฝันร้ายที่แท้จริงจังหวะที่ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยครับแล้วก็มีไอ้คนนั้นน่ะมันวิ่งเข้ามาหาเนี่ยครับคือผมตกใจจนแสบคอเลย คือแบบเสียงหายเสียงหลงหมดเลย เป็นเกมที่ดีนะเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ชูไนท์แมร์นะครับโอเคถ้าเกิดคุณชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนำเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะครับบ๊ายบาย